ถ้าการศึกษาไทยจะพัฒนาจะยกระดับขึ้นเนี่ยพี่เอมองว่าควรเริ่มจากจุดไหนเลยครับพี่เอถามดีนะที่จริงมันต้องเริ่มต้นจากทุกจุดอะไปเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ได้ครับต้องเริ่มจากทุกจุดเอาแต่เอาล่ะตอบอย่างนี้มันก็ไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งสำคัญที่สุดคือเด็กเล็กบางคนบอกเด็กในครรภ์ครับผมพี่เอกถ้าเกิดเด็กเล็กเราเนี่ยอาหารมันยังง่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังทุโภชนาการอยู่เหมือนฮาร์ดแวร์ต่อให้เราอัปเกรดซอฟต์แวร์ยังไงอ่ะเครื่องคอมพิวเตอร์มันรับไม่ได้ครับแสดงว่าสำคัญที่สุดบอกเลยซึ่งบอกย้ำแล้วย้ำอีกคือว่าดูแลเด็กไทยเรื่องอาหารการกินก่อนเลยง่ายๆคือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ในต่างประเทศเนี่ยพอแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ถือเป็นสมบัติของชาติเลยแม่เครียดไม่ได้ครับหรือทานอาหารที่ไม่ถูกหลักไม่ได้นะครับการดูแลสวัสดิการเป็นยังไงเพื่อใช้ลูกในท้องออกมาเนี่ยมีพื้นฐานของความแข็งแรงอยู่และออกมาแล้วเนี่ยเขาเข้าไปดูเลยนะศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้านชุมชนของรัฐเนี่ยเข้าไปดูเลยว่าเด็กนมเป็นยังไงถ้าเกิดแพ้นมจะต้องกินอะไรและวัดส่วนสูงเลยซึ่งเด็กไทยยอมรับเลยว่ามันเตี้ยนะเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งวันนี้จะไปหม่งวันสู้ไม่ได้แล้วเขาเติบโตสูงกว่าเราตัวนี้คือจุดเริ่มต้นพอแข็งแรงแล้วพี่เอกเรื่องอื่นมันง่ายมันตามมาได้อยากทำก็คือเรื่องของให้เด็กไทยแข็งแรงสุขภาพดีสูงได้เพราะความสูงกับ IQ จริงๆแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่จริงๆนี่จุดเริ่มต้นที่ทำได้เลยครับผมขณะเดียวกันของดีที่สุดต้องมาวัยเด็กที่สุดไม่ใช่ของดีที่สุดเข้ามหาลัยซึ่งก็ดีนะฮะเราอยู่มหาลัยแต่อายุ18นี่มันดัดยากแล้วมันก็ทำเต็มที่ก็ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดมาลงทุนตั้งแต่เด็กที่เขาบอกว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วครูที่ดีที่สุดครูภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหรือกิจกรรมที่ดีหรือครูสอนคณิตศาสตร์หรือครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมความเป็นผู้นำต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือช่วงอนุบาลหรือประถมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องลงทุนมากที่สุดซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังไม่ค่อยสนใจศูนย์เลี้ยงเด็กก็ไม่พอครับผมที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพหารกลางวันเด็กปรับจาก20เป็น21บาทมันจะอยู่ได้ยังไงนะครับทรัพยากรตรงนี้ลงน้อยมากอันนี้ถ้าจะเริ่มนะตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะลงทุนกับเด็กยังไงก็คุ้มค่าครับครับผม